ท็อปไฟนี่ยุ่งนะ Amazing นะเราโทรมาเต็มที่นะพี่เบิร์ดขอเมื่อกี้คงสามให้รู้แล้วยังไม่ไปไม่ได้ตังค์เก็บเลยร้อยเต็มนะร้อยเต็มนะแทนรีบนะกุ๊บเฮ้ยดีพี่ก่อนเฮ้ยแชมป์แชมป์เบิร์ดงัดไหมเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเร็วนี่เร็วนี่เข้ามาซีเนียร์เร็วนี่เร็วนี่เร็วนี่ขอแป๊บมือเลยขอแป๊บมือเลยขอแป๊บมือดูดิแชมป์อะไรวะเนี่ยเอาดีพี่ปล่อยข้อเลยนะพี่เบิร์ดงัดไปพี่เต็มไปงัดไปเลยหัวโยยิ้มยิ้มยิ้มขอให้เต็มพี่มาแล้วปีนปีนนิ้วพี่ปีนนิ้วปีนนิ้วสูงสูงเลยปีนนิ้วพี่เหมือนปีนนิ้วจับนี้ต้องให้สอนเลยได้สอนจ้าปีนนิ้วพี่ร้องมากร้องมากพี่เบิร์ดสวยสวยไม่จับดีไปพี่เบิร์ดปีนนิ้วหน่อยพี่เบิร์ดไปมาอย่าหมดอย่าหมดหุ้ยหลงยังแข่งเหี้ยโอเคโอ้โหทำไม่ได้มวยยังฝันเวลาที่จะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้เต็มที่วะเอจานไม่อยากจะรู้ว่าเขาหมดไปไหนไม่หมดกุ๊บไม่มีของเขาเหมือนกับเราเขางัดคนกับคนไม่เป็นอะไรเงี้ยเหมือนกับเรางัดคนธรรมดาเต็มที่เอเดี๋ยวเขาปล่อยมือให้เลยเออเนี่ยเขาปล่อยอย่างงี้ให้เหมือนก็ตรงนี้ไม่สำคัญแล้วต้านจอนเออเหมือนกับว่าใช้กดเส้นไหนกดอย่างเดียวเอ๊ะมีแขนด้วยเอ๊ะเนี่ยเหมือนก็ใช้ตรงนี้กดตัวแล้วเนาะไป go นี่เหมือนกับนัดกันเครื่องจักรเลยนะเมื่อกี้ขอพวกเองไม่รอดเลยยกเดียวตึงเลยเฮ้ยแต่เหมือนจะยืนอยู่ไปเนี่ยแล้วอ่ะลองให้เราดีใจตอนแรกโอ้โหดีเอเอาเร็วเร็วใช้พลังจิตช่วยอยู่เนี่ยไปเหมือนเขาจะก่อนให้เราอ่ะแต่ว่าแม่งเอาทำมาแล้วก็ตอนแรกเขาบอกดีใจให้กระดิกเดินเล่นไม่ใช่ไม่ใช่เล่นออกแรงไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเลยเชียร์มันเรียกว่าเฮ้ยไงขนาดนี้เลยตอนแรกเขาลงให้เราดีใจปุ๊บกลับมาอีกตายขนาดนั้นเลยเนี่ยมันไม่ใช่วิดีโอคุณเมนมาเต็มยังไม่งานเฮ้ยชักช้าเลยกุ๊บโอ้ยแชมป์ญี่ปุ่นนะเนี่ยทุกเกมมีไม่ทำเป็นขาเนี่ยขยับลำเบลกิโลมีน้อยเป็นขาขยับลำเบลกิโลไปท่าที่แม่บอกอันนั้นกิโลนั่นร้อยเก้าสิบร้อยหกสิบร้อยสิบมันเล็กกว่าพี่โอ้โหเอาจริงดิเอาจริงจริงดิเฮ้ยยิ่งกว่าเด็กน้องสดเป้งอ่อยให้ไหมเนี่ยข้างในนี่สี่นี่สี่นี่สี่ไม่เฟ้นไม่เฟ้นไม่เอาอะไรนะพี่มีสมาธิหน่อยเป้เป้เอากินแม่โอ้โหท็อปโลมาไงเนี่ยดึงไปเป้เอองัดไปโอ้โหดิบวันวะแม่ลองลองดึงสองมือด้วยก็เออติดตรงนี้เขาเนี่ยไม่มาไม่ออกเลยติดตรงแขนด้วยแหละเจ็บหลายแผลเลยถามว่าจะย้อนอะไรพวกเจ็บโลเล่นที่ไหนต้านเยอะพี่เดี๋ยวแรงหมดคนละไซส์อยู่แล้วเจอแล้วเจอ80เจอ80ยังไม่รอดเลยเจอแล้วเจอแล้วหมดไปแล้วพี่เรียบร้อยไปแล้วก็โอ้โหเขาชอบกระแตบเขาชอบเดี๋ยวแม่งมือหลุดเดี๋ยวเป้งัดงี้ไม่มีกระแตบมันจะอยู่ได้ไงแล้วแต่วันนี้นะเพราะว่าไม่ได้ถ้าจะทีรถไม่ได้ใช่เขาปล่อยข้อมือให้ไงไม่ใช่คืออยากจะรู้ว่าทัดแบบไม่ใช่ตั้งแต่หนึ่งอย่างนี้แหละจะกดแบบทัดมันไม่มีปัญหาเลยปล่อย
ให้เลยอาบังบอกยังไงก็ได้มึงจะทำอะไรกูก็ได้กบว้าวออกแพ้ว่ะเละใจมากเลยมึงไม่เชียร์เราเลยนะมึงเชียร์เราดิแม่เชียร์ไม่เชียร์เชียร์อะไรไทยแลนด์เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่แชมป์อยู่เอ๊ะโอ้ยตัดได้ไหมเฮ้ยดีย่าดีไปไหมพี่ไว้เดี๋ยวเราได้กลับแล้วพี่ไว้ไหมโอนเงินโอนเงินไม่ไหวจริงเหรอเขาแบบดูกินเหลือเขาไม่จับเขาจบพอเขาเลยจบเฮ้ยมือเงี้ยโอ้โหมือลงเงี้ยได้นะเฮ้ยพวกเราเฮ้ยเฮ้ยกล้วยปีนมือหน่อยกล้วยปีนมือหน่อยเออเอ้าเขาปล่อยเลยเขาไม่เอาหายปั๊บเลยมึงเขาปล่อยไหมไม่ไม่ก็ปล่อยให้ก็ปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยได้หรอแล้วเราไม่ไปเนี่ยร้อยสิบเลยนะชาชาเลยเบิร์ดนำไปอีก120มีโอ้โหเขาเปลี่ยนที่พายเลยสู้ก็ไม่ได้ไม่เอาหรอกเป็นที่เลยน้ำหนักก็เยอะกว่าเขาอะแบบว่าโอ้โหดีกล้วยดีดีกล้วยปิ้นปิ้นดีกล้วยสวยกล้วยปีนนิ้วหน่อยกล้วยเออดีกล้วยจะแตกแล้วขึ้นมากล้วยปีนนิ้วหน่อยกล้วยปีนนิ้วจีเออกล้วยโอ้โหแขนจะหักมุมนิ้วโอ้รังแน่มากเลยอ่ะโดนมาแล้วเมื่อกี้เป้บอกผอมลงจาก90มา101แต่ช่วงพักแต่ส่วนนี้มันต้องหายแล้วกว่าจะพักก็แต่เสร็จต้องการสุขภาพหัวใจได้ไหมคือเราฝึก power แล้วถ้าแขนเขินก็ไม่ทิ้งแล้วกดแม่งดื้อๆเลยแต่ก็ขออะไรนะที่ยาวเลยคือเรานั่งเราก็ต้องมาถามเขาก่อนกดแม่งดื้อๆเลยข้าวที่ดีสั่งกระยาแม่น้ำให้ขยับไปข้อมือเอาแล้วท็อปให้หมดเฮ้ยทำไมมันนิ่มๆทำไมต้องนิ่มๆพี่ไถไปไม่หักไม่ต้องปล่อยขยับนิดเดียวถือว่าแพ้แล้วพี่โชว์ความแข็งแรงของอาคมตะกุดข้างหลังที่แขวนไว้ได้ไปกุ๊บโอ้โหเลิกคุยไอ้พี่ส่วนมนต์อ่ะพี่ใช้ของดีเดมาดีใช่มั้ยกูเตะไปดีไปคิดถึงหมอนแช่ไว้แช่ไว้แช่ไว้นานๆไปแช่ไว้กูจะได้สบายไปงั้นงั้นลำบากแช่ไว้ไปอ้าวหมดอ้าวเฮ้ยน้ำมือเตะแค่นี้วันมอเลยพี่แม่บอกพอพอไม่ใช่วันมอพอแล้วเขาถอนหายใจแล้วพี่วิ่งเนี่ยตัดลงเท้าพี่ตัดแรงเลยคืนเขาหมดแล้วเฮ้ยแต่เจ็บไหล่เว้ยข้างมันเข้าเป็นไงรู้สึกเหมือนเจ็บไหล่ดิสั่นนี่ครับก็มึงสับซะขนาดนั้นแล้วก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวเบิร์นเปิดไปทำอะไรลบคลิปเลยนะโอ้โหเป้ถ้ามึงชนะมึงก็ไปเลยยังมีล็อบอ่ะเชิญไปเลยเดี๋ยวพี่เอาคลิปส่งเมลให้อีกอเลยโปรแกรมเลยติดแล้งโลกเดี๋ยวพี่เอาคลิปส่งให้อีกอเลย
แล้วเดี๋ยวมันแชร์ให้มึงไม่ต้องแชร์เองด้วยแสดงว่าดีวอนเคยเจอแล้วเดี๋ยวต้องถามว่าได้เจอดีวอนยังสรุปต้องอ้าวเฮียพี่เบิร์ดทำไมมันมีแต่เสียงพี่ไอ้ฟาสไอ้ฟาสไอ้พี่เป้สะใจเลยเป้เหมือนสมน้ำหน้าพวกเราโอ้โหพี่เบิร์ดมันมีแต่เสียงพี่สู้ครับสู้แล้วสู้แล้วสู้เขาสู้เขาสู้เขาพี่แฟนเป้แฟนน้อยพาวเวอร์อีกน้อยพาวเวอร์พลังไม่ดีเขาบอกให้สู้เขาพี่ยังเทียวหมากกำลังอยู่โอ้โหแต่ก็ลาดีอะพี่เบิร์ดโดนตอกไปสองทีแรงหมดเฉยเลยลาที่เตะก่อนโอเคโอเคดูเด็ดดูเด็ดไม่ดีใจที่จะทำระดับโลกเขาไม่ปล่อยมือเลยนี่ก็เหมือนว่าไม่จำเป็นที่แบบข้อมือเลยท่านนายจะดังเขาพูดแต่ยังเราทำไม่ได้เฮ้ยบอกเขาเคี้ยวหมากฝรั่งเบาๆเลยให้เกียรติเลยนี่แขกเขาพออะไรเนี่ยเบิร์ดใหญ่กว่านั่นใหญ่กว่าเบิร์ดใหญ่อ๋อแขกโอ้โหปีนหน่อยพี่เบิร์ดจะหลุดแล้วพี่เนี่ยอีกครับแขกจะหลุดวันโอ้โหเดี๋ยวพี่ดูหน้าเหมือนเขาจะเจ็บเขาเริ่มร้างผมว่าเขาเจ็บในแขนขาเขาเจ็บ